ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงผิดนี่ต้องนี้โคโกโร่ในที่สุดเราก็ทำได้สักที6ดาวมาอุตส่าห์ไปฟาร์มเศษตั้งนานเชื่อว่าคนอื่นปลดกันไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าตัวที่2ของไอดีผมมาสิ่งที่ต้องใช้ก็เหมือนเดิมเลยปลดเซนโยมีเศษตัวละคร5ดาว50เศษเศษตัวละคร6ดาวอีก50เศษและปินเซตออฟอีก100เศษมาติดตั้งเลยทึบสถานะเพิ่มขึ้นยาวๆก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ้โคโกโร่ร่างนี้เอามาทำอะไรได้บ้างก็เอามาแทงเวทแนวหน้าก็ได้เอามาเป็นซัพพอร์ตได้ทำได้ทั้งทีมกายทีมเวทอยู่ได้ทั้ง2ทีมแล้วยังเป็นฮิวที่ดีให้กับทีมคุณเสมอก็สำหรับคุณก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากดูก็อยากรู้อะไรอยากเพิ่มเติมเดี๋ยวดูอีกที ปลดล็อกมาเควสปลดลิมิตนี่เลยปีศาจที่มีรูปร่างนูนี้นั้นฟื้นฟู HP ตนเองอย่างมากแถมยังฟื้นฟูให้เพื่อนอีกปันกลางทั้งหมดโอ้โหเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีเวทบอกแล้วว่าอยู่ทั้ง2ทีมแถมฟื้นฟู TP เล็กน้อยด้วยทำดาเมจกายภาพปันกลางแก่ศัตรู1ตนและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตนเองเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเพื่อนทั้งหมดเล็กน้อยและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพซึ่งแน่นอนว่าการลงการจะเอาครบ6ดาวเราต้องสู้กับชาโดว์ของตัวเองซึ่งในด่านนี้มันจะล็อกในส่วนของโคโกโร่ร่าง5ดาวของเรามาด้วยเพราะงั้นก่อนลงก็เอาให้ดีก็แล้วกันนะตัวใครตัวมันผมจะทิ้งไว้ที่แรง10ก่อนถามว่าทำไมถึงทิ้งไว้ที่แรง10พอผมไปดูของคนอื่นมาโอเคมีเกาะมีแรง10หรอแบบนะรายละเอียดแรงโอเคอันนี้มันยังมีเกาะยังพอโออยู่ซุ้มใส่แต่ขอยังไม่ทำอะไรเพิ่มนอกจากนี้นะยังไม่อัพอะไรนะขอลงก่อนสตูก็เวล130เหมือนเลยแต่เราถ้าเกิดมาเกมตันแล้วก็เวล142อย่าไปเครียดมากแถมรอบนี้เรามีเปโกลินด้วยเดี๋ยวรีวิวสตูก่อนสตูตัวแรกเป็นแทงของตัวนี้มันแทงบอกว่าไม่น่าใช่แทงแล้วเป็นตัวละครโจมตีกายภาพเป็นตีกายภาพ1เวทระยะประชิด2แล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของฮิลจริงด้วยจะลองใช้ทีมประมาณนี้ดูก่อนทำไมโอค่อยเปลี่ยนเรามีครบ5ดาวเลยนะเอามาซัพพอร์ตจะรอดมั้ยเนี่ยจอดแทบไม่เข้าจริงๆไอตัวแรกน่าจะแทงน่ะโอ้โหคือความน่ากลัวของผู้ต่อสู้คือมันฮิวได้นี่แหละฝั่งเรามีวัฟสปีดอยู่แต่มันที่พีว่าน่าจะเร่งเร็วหน่อยมาแล้วเจาะมาถึงโคกเรียบร้อยนั่นไงแอนตี้มันมาอีกแล้วจะตายไหมเนี่ยคือปัญหาคือถึงฆ่าตัวแรกไปถ้ายังฆ่าครบไม่ได้ก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะ
พูดตรงๆนะฮกมันก็เปรียบเสมือนแทงอีก1ตัวร่าง6ดาวเนี่ยมันไม่ต่างจากแทงเลยทุกคนตายไปแล้วไม่ตายว่ะปัญหาคือฮกมันยังมี30กว่าวิจะทันไม่เอ่ยกินเซตแวลเลียนชีฟดูนะชีฟชีฟหนึ่งโอ้โหเลือดเฮ้ยพกตายแล้วโอเคพี่ไก่สองตัวจะฆ่าทันไม่น่าทันหรอกโอเคไม่น่าทันจริงคิดว่าคู่ต่อสู้ตีไม่แรงคู่ต่อสู้ตีไม่แรงปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้เจาะเข้าลองเอามาคู่ต่อไปดูจะทำ6ดาวทั้งทีมันลำบากจังเพราะไม่มีสเลนซัมนี่ทีพีเด้งช้าแล้วแตกแฮะทีพีมันเด้งช้าแล้วแตกจริงๆใช่คิดที่หน้าตูมคือถามว่าทำไมผมไม่เอาเป็นทีมเวทแทนคือตอนเนี้ยมันจริงๆก็อยากจัดทีมเวทนะแต่ว่าพวกของผมไม่เก่งพอที่จะทำทีมเวทได้ในตอนนี้ชิ้นสุดเลยเนี่ยคือเอาพกมาแทงหน้าตายแน่นอนบอกเลยของมันอัพแต่เปอร์กูลินตั้งแต่ที่ผมได้มานี่ก็รู้สึกใช้ดีมากเลยโอเครอบนี้ชนะละทำไมมันไม่ชนะรอบแรกทุกรอบเลยเนี่ยต้องรอบสองขึ้นไปถึงชนะเอาเหอะชนะละมาดูแล้วก็ใครที่ลำบากอยู่ก็ทีมตามผมก็ได้แต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้หมดแหละมาเพิ่มดาวจากออร่าออรูล่าเป็นออรูล่าบูมมิ่งสกิลเดิมจะเป็นเพิ่มทั้งโจมตีทั้งป้องกันและกายให้เพื่อนทั้งหมด644หน่วยกับฟื้นฟู HP แค่ตัวเอง 6,003แต่ออโรร่าบูมมิ่งนั้นจะฟื้นฟูให้ตัวเองถึง 7,600 เน่งจากเดิมมาถึง 1,300 เลยและยังฟื้นฟูให้กับเพื่อนอีก 3,174 ให้กับเพื่อนทั้งหมดถ้าเทียบแล้วโอ้โหฟื้นฟูให้กับครึ่งหนึ่งของสกิลแรกของสกิลเก่าเลยเพิ่มพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทมนต์ให้กับเพื่อนทั้งหมดอีก 2,574 ซึ่งเยอะมากจาก600เป็น 2,000 เด้งมาโหเยอะแล้วเพิ่มอัตราการฟื้นฟูให้กับเพื่อนอีก10มีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมาปุ๊บนี่ดูโกงขึ้นมาเลยเพราะงั้นมาเลยคนที่2ของไอดีเรานี่แหละคือสายสัมพันธ์ของฉันกับนายท่าน6ดาวสำเร็จแล้วถือได้ครบ6ดาวแล้วส่วนเรื่องของเดี๋ยวค่อยมาอัพทีหลังช่วงนี้งบน้อยก็สำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ไปย้ายไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribeกดแชร์กดกระดิ่งกดให้หมดเลยกระทืบไลค์เยอะๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าถ้าไม่ใช่แคลก็คงเป็นลีโนงั้นก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย